ยางพลาที่เข้าสู่แผ่นดินสยามสองประเภทประเภทหนึ่งคือเถื่อนคือไม่ถูกต้องเลยดําสนิทเรามีการจับยางเถื่อนข้อมูลนะครับในการจับยางเถื่อนปริมาณการจับยางเถื่อนในพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเราจับเกือบทุกอาทิตย์ครับ ผลการชัดเจนว่าเราจับทุกทิศทั้งจังหวัดละนองกาญจนบุรีหรือจังหวัดแถบอีสานและเหนือเรามีชุดพยานรักคราชนะครับที่มีอยู่ตะเข็บชายแดนทุกจังหวัดนะครับเฝ้าคอยระวังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทั้งกองทัพบ,บกทัพเรือนะครับและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดังนั้นยางประเภทหนึ่งคือยางเถื่อน นะครับที่ทะลักเข้ามาเราปราบปรามอย่างเอาจริงกอาจังนะครับยางประเภทท,ท,ที่สองที่เราเรียกว่ายางทานสิทธ์ก่อนผมจะพูดนะครับให้มากไปกว่าน,นี้ขออนุญ,ญาตใช้เวทีนี้กล่าวขอบคุณท่านโรมท่านรักษิมันรมที่เดินทางไปด่านสิงค์ขอนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับพร้อมกับทีมงานมันปรากฏชัดเจนครับ พ่อค้าหัวใสนะครับใช้ช่องทางในการนำยางจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถามว่าถ้าเราย้อนนะครับกับเช็คดูแหล่งกำเนิดของอยางเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นยางของกลุ่มทุนในประเทศไทยที่ไปลักลอบปลูกในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหตุและผลนะครับก็คือหนึ่งต้นทุนถูกค่าแรงงานถูกไปปลูก ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงเป็นย,าง,ยางทานสิทธิ์เข้าประเทศโดยอ้างข้อตกลงของ WTO บ้างหรือต่างๆนานาแต่โชคดีของพี่น้องชาวสวนยางครับเรามีฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายดิลิปฏิบญญัติโดยกรรบริการต่างๆกับฝ่ายบริหารคือกระทรวงกรเวกษตรกและท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำชับนะครับให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งผู้ัญชาการทหารบก พอบอทอบผบอสูงสุดและผบอรทออรผบอรตอลอกำชับว่าจะต้องร่วมมือกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังเราไม่มีสนที่สัญญาให้ยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้างบางประเทศทานสิทธิ์ฐานสิทธิ์ผ่านด่านสิงขรด่านเจดีสามองค์ด่านหลาย,ลายด่านเข้ามา และที่ผ่านมาไม่การตรวจสอบหรือว่ามันไปนดรอปที่ไหนหรือมันส่งผ่านไปประเทศที่สาประเทศอะไรพอเราลงประกาศสงครามและเอาจริงเอาจังว่าไม่ไม่ให้ทานสิทธิ์ไม่อย่างเดียวซึ่งเราก็มีกฎหมายรองรับสไลด์ที่ปรากฏข้างบนนะครับเป็นสไลด์ที่สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ว่า เทศใดนะครับยางพาลาของไทยเราถึงเป็นตัวที่กำหนดทิศทางนะครับราคาอย่างโลกเราจะสังเกตเห็นกราฟในตัวล่างนะครับสีน้ำเงินนี่ก็คือนะครับราคายางนะครับของไทยณนะวันที่19มีนาคม2567นะครับซึ่งราคายางอยู่ที่แ9 8บาท ต่อกิโลกรัมเป็นยางแผ่นลมควันนะครับขณาดเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เป็นคู่แข่งมาโดยตลอดคือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นราคายางประเภทเดียวกันมีราคาอยู่ที่88บาทณนะวันที่19มีนานะครับประเทศมหาอำนาจนะครับใกล้ๆบ,บ้านเรานี่นะครับประเทศนะครับจีนราคาที่77บาท ราตัวนี้สแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราประเทศไทยโดยยางพาราไทยเราเป็นนะครับประเทศที่ชี้นำตลาดโลก